ีเรื่องกันเนื่องจากผู้ต้องหาเนื่องจากผู้ต้องหาเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยขโมยลอตเตอรี่ไปขายจึงได้เรียกมาซักไซ้เรื่องที่หนึ่งเป็นผู้หญิงใช้ไม้หน้าสามตีผู้ตายและผู้ชายก็จะใช้ร่วมกันใช้ร่างกายใช้มือชกต่อยผู้ตายแน่นิ่งไปจากนั้นก็ได้นำศพมาทิ้งที่เกิดเหตุทางนี้นั่งอย่างนี้นะทีเดียวนะทีเดียวเอาตีแล้วไงเขาล้มไปเลยหรือว่าล้มอ่ะล้มนั่งคุยแล้วผู้ถามบอกว่าทำไมเขาว่าไงบ้างพี่เขาว่าใส่หัวแล้วนี่ชื่ออะไรนะดิวตบหน้าแล้วต้องทำท่าดิชกด้วยไม่ใช่เหรอชกด้วยเราทำท่าชกด้วยตบแล้วทำไงแล้วเป็นไงหลังจากนั้นเขาบอกเอ๊ะครับผมบอกแล้วเขาหวยไปครับฮะรับอะไรที่ผมกำลังให้อยู่เนี่ยเอาพอไปนั่งปุ๊บแล้วยังไงตายยังยังครับตายตอนไหนอ่ะนานไหมตอนอุ้มเขาไปนอนครับอุ้มไปนอนที่ไหนนอนบนผ้าที่พี่เขาเยียบแล้วอ๋อเหรอมันมีนานไหมนานหลงนี่ที่เราเคยพูดแต่ช่วงเวลานั้นเป็นเสียงไม่หายใจไม่ใช่มันก็ต้องนอนแล้วสิหรือไงแล้วขอมาเจอฮะแน่นหน้าอกแล้วไงปุ๊บลงไปหรือว่าไงนอนลงไปนอนลงไปนี่ไม่กระลุกเดี๋ยวไม่เหลือครับแล้วไงแล้วก็แล้วก็ทันจับตรงจับดึกดุแล้วก็ไปขึ้นรถเขาล้มลงแล้วเขาไหลลงไปอ๋อไหลเขาไปลากเขาไปลากเขาไปลากเราทำท่าที่อ่ะทำท่าใครบ้างทีแล้วคนตายครบเลยอ่ะแล้วทำท่าเราทำท่าที่ได้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 ที